บักกะบูดอททีวีเดี๋ยวเช็ดด้านหน้านิดนึงนะครับวันนี้เรามีล่าพิเศษเป็นหนุ่มหล่อของเราคุณยูกันจองนะครับจะมาเป็นผู้ช่วยผมในวันนี้ด้วยครับคุณยูตื่นเต้นไหมฮะตื่นเต้นมากไม่ดังอยู่ใช่ไหมฮะตื่นเต้นมากๆเลยทีเดียวฮะเพราะวันนี้สาวๆถือว่าน่ารักมากน้องผู้ชายรุ่นดาวเซลขอบคุณค่ะเอาเลยครับเดี๋ยวตอนนี้เราให้สาวๆได้ทักทายพี่ๆสื่อมวลชนแล้วก็แฟนๆผ่านสื่อมวลชนสักนิดหนึ่งครับเชิญท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ที่ท่านผู้ชมได้เห็นนิทานนะครับนิทานสุดละสวัสดีค่ะชื่อเฟนค่ะเอาเลยครับได้ภาพเรียบร้อยนะฮะเราสาวๆนะเดี๋ยวอันเดียวจะเสร็จแล้วเด็กเอาเลยครับ기자분들의부탁인데그카메라를골고루봐주셨으면좋겠다고아아네เป็นยังไงบ้างฮะตะบูตะมิไหมฮะเนอะน่ารักตะบูตะมิกันสุดๆเลยครับ너무귀여우시다고다들คำถามแรกที่ต้องถามเลยนี่คือครั้งแรกไหมครับที่สาวๆ G Frame มาเมืองไทย이번이태국첫방문이신가요평소에한국에서도팬여러분들께서많이찾아와주셨는데이렇게저희를직접와서만날수있어서너무행복합니다ครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกของพวกเราที่ได้มาเมืองไทยนะครับแต่ว่าปกติแล้วก็จะมีแฟนๆมาให้กำลังใจที่ประเทศเกาหลีซึ่งหนึ่งในนั้นก็จะมีแฟนๆชาวไทยด้วยแต่ครั้งนี้รู้สึกดีใจที่พวกเราได้มาพบปะกับแฟนๆชาวไทยครั้งนี้ด้วยตัวเองครับน่ารักมากแต่ว่าจริงๆแล้วต้องถามก่อนไม่เคยมีใครแม้แต่คนเดียวมาเมืองไทยก่อนเลยใช่ไหมครับ개인적으로는요태국에한번도안오셨어요진짜로개인적으로어렸을때가족들이랑여행하러한번와본적이있습니다ตอนเด็กๆครับเคยมาเที่ยวเมืองไทยกับครอบครัวคนเดียวอ๋อเดี๋ยวก่อนถามนิดนึงตอนเด็กๆตอนนั้นจำได้ไหมครับว่ามาเมืองไทยตอนนั้นสนุกไหมเป็นยังไงบ้างมากับพ่อแม่เขาผู้ชี้คือทั้งเชี่ยคิโอคือจบเฉลยบอกว่าแต่คือจะ재밌었어요너무너무재밌었고요맛있는음식도많이먹고또코끼리도되게많이구경을했었어요그래서제가아마생애태어나서처음으로코끼리를봤던게태국이아니었나싶습니다ต้องบอกว่าสนุกมากๆเลยนะครับแล้วก็กินของอร่อยเยอะมากแล้วก็ได้เห็นช้างเยอะมากนี่ก็เป็นช้างการเจอช้างครั้งแรกของเธอก็คือมาเจอในเมืองไทยเนี่ยครับแน่นอนที่สุดเลยครับเดี๋ยวปีนี้ต้องได้เจออีกแน่นอนในการมาครั้งนี้แต่ว่าแน่นอนครับมีหลายคนฝากถามมาว่าสาวๆจะจำความรู้สึกตอนแรกที่ได้รับชื่อวงครั้งแรกได้ไหมกับ G Frame혹시이여자친구라는이그룹이름을처음에우려받았을때그느낌그소감이어땠는지아직기억하시나요오마이갓당황그러니까되게당황스럽고정말할줄몰랐었어요그때는근데이렇게되니까되게기억에도쉽게남고좋다는거를데뷔하고알았습니다ก็โอ้ my god เลยทีเดียวแล้วก็รู้สึกงงๆครับช่วงแรกรู้สึกงงๆแต่ว่าพอหลังจากที่เดบิวต์ไปกับการแปลว่าชื่อนี้เนี่ยเป็นชื่อที่จำง่ายนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันคุ้นหูเดี๋ยวก็เลยตระหนักว่าชื่อนี้มันเป็นชื่อที่ดีนะหลังจากที่เดบิวต์ถึงจะรู้ครับแต่นี่ถือว่าก็เป็นความหมายที่ดีแต่ว่าจริงๆแล้วมีคนสงสัยว่า G Frames จริงๆก็แปลว่าอะไรกันแน่이영어명칭으로G 프렌드라고이제많은팬분들이이제부르시잖아요혹시정확한의미 G 프렌드G 프렌드라고특별히지은이유가여자친구라서걸프렌드라고할수도있었지만、네、그 G 로이제하면은뭐 G 프렌드정말말그대로걸프렌드도되고굿프렌드뭐글로벌프렌드되게많은의미를담았으면좋겠다라는뜻에서 G 프렌드로하기로했습니다ซึ่งจริงๆแล้วชื่อวงภาษาเกาหลีเนี่ยคือยอจาชินกูซึ่งแปลว่าแฟนสาวหรือว่าเพื่อนสาวนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วตั้งชื่อภาษาอังกฤษว่าgirlfriend ก็ได้
แต่เพียงแค่ว่าถ้าใช้จีเนี่ยมันจะแปลได้หลายความหมายเช่น girlfriend good friend อะไรนะ girlfriend good friend local friend อะไรเงี้ยครับอ๋อจริงๆแล้วถ้าเกิดความหมายหลักๆก็คือ girlfriend ไหนก็ได้แต่พอเป็นจีแล้วมันได้เยอะกว่านั้นไงมันจะไม่จำเพาะแค่ว่า girlfriend นะครับแต่มันก็จะเป็น good friend global friends อะไร อะไรตัว G นะแต่อีกเยอะมากเลยนะครับเอาเป็นว่ามันตีได้หลายแบบ여러가지의미가그렇게되네요 G friend 이친구들에게도아니나งั้นถามเรื่องนี้ดีกว่าครับกว่าจะมาเดบิวต์กว่าจะมาถึงขนาดนี้ได้แฟนๆรู้จักได้ต้องลำบากกันขนาดไหนครับเล่าให้ฟังหน่อยกว่าจะแบบเดินทางมาถึงตรงนี้ได้지금의여자친구이현재의여자친구가되기까지그과정이너무궁금해요얼마나많은노력이또사랑하게되고또많은어려움도있었을거고그과정을좀요약해서얘기해주실수있겠네요현재까지여자친구가되기까지사실저희여섯명의멤버가다모이는때까지또어려움도있었고멤버교체도많았었기때문에어려움도있었지만그리고또데뷔를하고저희가안무의특성상칼군무를저희가이렇게좀하다보니까개인적으로안무적인부분에서좀같이합을맞추는데힘이들었었던것같은데근데지금은같이오랜시간좀생활을하다보니까뭔가특별히뭔가를하지않아도같이그팀워크가나오기때문에지금은그렇게노력없으나요 지금은그렇게까지의힘든점은없는것같아요그타와로동네과자로또간다이곡사티낭유티니네거다알아라이마이어네컴거미탕ความยากลำบากทั้งส่วนตัวแล้วก็ทั้งในด้านแง่ของวงนั่นแหละนะครับแต่ว่าโดยคอนเซ็ปต์ของ G Friend แล้วเนี่ยจะต้องมีการเต้นที่ภาษาเกาหลีเขาเรียกว่าท่าเต้นแบบดาบก็คือคมกริบท่าเต้นนี้ต้องเป๊ะนะครับมากกว่าที่จะได้ท่าเต้นเป๊ะๆรวมกันทั้งวงแบบนี้เนี่ยต้องใช้ความพยายามค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ย G Friend ก็ใช้เวลาอยู่ร่วมกันมาค่อนข้างยาวนานแล้วนะครับก็ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ว่าไม่ใช้ความพยายามเลยต้องใช้ความพยายามอยู่แต่ก็ไม่หนักไม่เหนื่อยเหมือนแต่ก่อนแล้วนะก่อนเดบิวต์ก็ต้องสู้นิดนึงนะครับต้องซ้อมกันหนักนิดนึงเอาเป็นว่าเดบิวต์ให้ถึงขั้นนี้นะ많이힘드셨을거예요노력은배신하지않는다라는말이참맞는것같아요เขาบอกว่าความลำบากไม่ขัดหลังเราภาษาอันนี้สำนวนเกาหลีนะฮะเป็นคำทุ่มเทความลำบากเนี่ยจะไม่ขัดหลังเราก็คือจะมานำความสำเร็จมาให้เรามันจะอยู่อย่างนั้นเหมือนความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จก็อยู่ที่นั่นเทพูเกี่ยวกับสถานมันโลก노력이있는곳에는성공이있다이런데오예아주멋진말입니다แต่เขาพูดที่เท่มากเลยครับคล้ายๆกันพิซซ่าเนี่ยมาถึงเรื่องของนี้ดีกว่าครับเป็นเรื่องที่อ่านแล้วก็น่ารักดีแล้วก็มีคำถามจากแฟนๆด้วยนะครับเขาบอกว่าตอนที่ถ่าย MV แรกๆเลยนะครับไอ้เรื่องของการทำหน้าตาฟิลลิ่งอะไรเงี้ยตอนนั้นคือแบบมันยากมากขนาดไหนเล่าให้ฟังนิดนึงคือมันเกิดลำบากมากเพื่อนๆพวกเขาจะมาที่มาซึ่งมันให้ชื่อหนึ่งบุคคลแต่ยันชิงก็จะชอบมิวสิกวิดีโอที่ถ่ายทำในตอนนี้이표정연기너무어려웠다고너무많은이표정연기때문에많이고생을하셨다고하는데어땠어요그때진짜로 뭔가그때는뮤직비디오촬영이처음이어서아카메라가여기서돌고있구나이런걸전혀몰랐었어요나중에보니까제가되게표정을그렇게지었더라고요저의일상행동인것같아요จริงๆแล้วมันเป็นการถ่ายมิวสิกวิดีโอครั้งแรกของพวกเราด้วยครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องกล้องเรื่องเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะไม่มีเซนส์เลยว่าอยู่ตรงไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอถ่ายเสร็จถึงจะมารู้ว่าเขาตัวเองทำหน้ายังไงไปมันก็เลยลำบากประมาณนั้นแต่ตอนนี้ดีขึ้นแล้วใช่ไหมครับชิคกี้พายอัตราของมันที่ชัวร์ชิชันไหนครับมิวสิกวิดีโอชั้นยังไงครับ편해지셨나요아지금은그래도카메라불딱들어올때안들을줄알고아이러다가연예인좀된것같아요아여기나갑각미나와햄파이큰동네미동네또유동네또아아래기그래서또뭐뭐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 뭐เอาละครับมากไปกว่านั้นทีนี้เรามาเจาะทีละคนดีกว่าเขาได้ข่าวว่าโซวอนนะครับโซวอนของวงเปรียบเหมือนคุณแม่ที่คอยสั่งการดูแลน้องๆตลอดเวลานี้จริงไหมฮะจะให้ฟังกันหนึ่งเดี๋ยวผมจะลองฟังกันดูนะโซวอน
멤버가 저기 아빠 역할을 한다고. 아, 엄마 역할을 배 전에 엄마 네. 어머니 역할을 네. 그 그룹에서 한다고 들었는데 사실인가요? 아니요. 저는 no. no. 아니 저는 뭔가 팀으로서 저희가 이제 활동을 하고 뭔가 스케줄을 하는 데 있어서는 그렇게 역할을 한다고 생각을 책임을 져야 된다고 생각을 하기 때문에 그렇게 하려고 하지만 정말 사석에서 집 또는 집에서 같은 경우에는 그냥 뭐 편하게 다 같이 편하자고 하는 건데 네. 네, 그럴 때는 많이 그래서 신경을 좀 덜 쓰는 편이고 그래도 제가 활동을 하거나 스케줄 할 때는 많이 신경을 쓰려고 하고 있어요. จริงๆแล้วอาจจะเป็นเพราะว่าในเวลาที่ทํางานดีกว่าเอาเวลาทํางานเนี่ยเราจะพยายามดูแลทีมวงนะครับพยายามมีความพยายามรู้สึกถึงความรับผิดชอบอะไรอย่างงี้มันก็เลยทําให้ภาพที่ออกไปเนี่ยเป็นอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วหลังฉากก็คือเวลาที่พวกเธออยู่ด้วยกันเองเนี่ยจะแบบสบายๆมากกว่าสบายๆอ๋อเซอร์ผมไม่ได้เป็นออมม่าออมม่าไหนเนี่ยออมม่านี่ออมม่านี่เนาะฮัลโหลเนาะ มันจะว่าจะอะไรเชคครับโดยที่ไม่มีโดยจนลีดเดอร์ลีดเดอร์จริงๆโดยส่วนตัวไม่อยากเป็นด้วยครับไม่อยากใช่ผมว่าไงครับเมื่อกี้เรียกว่าลีดเดอร์ดีกว่าเอาเป็นลีดเดอร์ดีกว่าลีดเดอร์ดีกว่าลีดเดอร์คุณแม่นั่นแหละครับผมลีดเดอร์ออกมาใช่ไหมโอเคมาถึงเยรินดีกว่าเยรินคุณแม่นั่นแหละครับผมลีดเดอร์ออกมาใช่ไหมโอเคมาถึงเยรินดีกว่าเยรินคุณแม่นั่นแหละครับผมลีดเดอร์ออกมาใช่ไหมโอเคมาถึงเยรินดีกว่าเยรินคุณแม่นั่นแหละครับผมลีดเดอ
이 고민, 고통, 극심, 걱정이 없고 항상 행복, 항상 긍정적 이렇다고 네. 팬분들, 주변 사람들 말을 하는데 실제로 네. 그렇습니까? 네. 실제로 제 걱정도 많고 화도 많고 웃음도 많고 되게 저는 자기 감정에 대해 솔직하라고 하는 편이거든요. 그렇게 하다 보면은 나중에는 행복이 찾아옵니다. 먹을 때 침대에 누워서 핸드폰 볼 때. 먹을 때 하고요? 웨라 티킨. 웨라 김. 너가 웨라 티 나 볼 때는 너무 좋아. 김가 넌. 먹고 자는 거네요. 아주 행복합니다. 감사합니다. 마카. 그럼 아라이 티 타고 하 예림 거 정말 오케이 리슨. 헤드 톡 싸움을 약하고. 가장 뚜껑이 열리는. 가장 고민에 빠뜨리게 하는 것은. 누가 내 물건 막 썼을 때. 가이마 집 공천 차이도 매니 거리냐. 没带嘞 절대 안 되네요. 아니 没带嘞 뭐 말하고 쓰면 괜찮은데 뭔가 나도 모르는 사이에 쓴 거 딱 봤을 때 뭔가 어? 어? 뭐 뒤지면 허 먹건 没와나 타만 앱 차이나 뭐 참 괜찮다 진짜. 응? 아니 그 아니 그 마카보다 TV.